26 พฤศจิกายน 2545 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องทองแดงได้วางจำหน่ายเป็นวันแรกทำสถิติยอดจองทะลุ 150,000 เล่มภายในวันเดียวสำนักข่าว AP รายงานข่าวคนไทยรอซื้อพระราชนิพนธ์เล่มนี้ไปทั่วโลกโดยระบุว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่สามัญชนจะล่วงรู้ชีวิตส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ต่อมาอีกหนึ่งวัน The Times และ The Independent ได้ตีพิมพ์เรื่องราวพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงว่าเป็นหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ในการจำหน่ายหนังสือของประเทศไทยที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม